เราวันขอโทษในสิ่งที่เราทำผิดคือว่าไม่พอใจอะคือไม่มีเอาแรงตามความจริงไม่มีใครพอใจหรอกตัวคือน่าจะมีการแบบปะทะกันบ้างแต่เขาอะพูดดีแล้วก็อธิบายให้เราฟังว่าเออเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรพ่อมันจะคิดหน้าเตยนะเราวันขอโทษในสิ่งที่เราทำผิดเราก็รู้แล้วว่าเกวันคือว่าไม่พอใจอะคือไม่มีเอาแรงตามความจริงไม่มีใครพอใจลอกตีว่าแฟนเราไปมั่วกับแฟนเก่าอะไรแบบนี้ไม่มีใครชอบเราวันแรกแต่เราเคยด่าไม่เราไม่เคยด่ามันเราก็ยอมรับเลยว่าเออยอมรับใจเลยอย่างแรกกับแฟนเลยว่าเออมันไม่เคยด่ากูเลยแฟนเออนี่ก็คือถึงเราก็คือเหมือนกับผู้หญิงอะมันก็มีเส้นผัวนี่ถึงแบบเนี่ยเป็นเพื่อนก็ได้เราไม่ได้นะมันค้างคาใจมาตลอดเลยถ้าว่าคืออยากจบไหมคือถ้ารู้มาถูกสิ่งถูกอย่างแบบรู้จนแบบไม่รู้อะไรเลยคือแบบไม่นั่นแล้วจริงๆโอเคจำมั่นปะเออเราก็มีอะไรกับทางหน้าแต่ว่าเราวันบอกว่าเราวันไม่ได้ไปอะไรมากเอออะไรที่ผ่านมาก็ผ่านมาแล้วขอเยอะๆกันเร็วไม่ใช่78สู้จบกันถึงเรื่องไอ้ดัวมึงก็ไปเคลียร์เองนะแต่ว่าเตยไม่ออกนะว่าเตยไม่ไปนะจ้าบ้านตายโอ้งเลยนี่กว่าป้าตายโอ้งเลยโอเคโอเคไม่รู้ถึงไม่แล้วจ้าๆไปตามมานะจ้าๆคุณบ้านนะเรื่องมันผ่านมาสักพักแล้วค่ะแต่เพิ่งมาจับได้ว่าเขาไปเที่ยวผับด้วยกันแล้วก็หลังจากไปเที่ยวผับด้วยกันเนี่ยเขาไปรับผู้หญิงคือเป็นแฟนเก่าของเขาอะค่ะรับไปขับรถนั่งเล่นกันแถวในเมืองแล้วก็มีเพื่อนเขาอีกคนนึงนั่งไปด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หนูก็พอเห็นปุ๊บที่เขาสารภาพมาหนูก็ไปหาฝ่ายผู้หญิงบอกว่าออกมาคุยกันหน่อยว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นยังไงทำไมหนูเพิ่งมารู้อะไรแบบนี้แล้วคราวนี้เขาก็ฝ่ายผู้หญิงเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเออก็แบบไม่ได้มีอะไรแบบแค่ไปเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พูดไปพูดมาก็เคลียร์กันลงตัวแล้วก็เขาก็ขอจับมือขอโทษแล้วเพื่อนหนูเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอถ่ายวิดีโอหน่อยแล้วหนูก็โอเคแล้วก็ถ่ายเหมือนที่เห็นในคลิปเลยค่ะเขาก็ขอโทษเราก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรให้อภัยกันค่ะค่ะแล้วแบบนี้เราได้ไปถามแฟนเราไหมว่าทำไมถึงโกหกคือหนูก็เค้นถามมาตลอดเลยก่อนที่หนูจะมาจัดการผู้หญิงเนี่ยหนูเค้นถามมาตลอดเลยคือเขาบอกว่าแบบเออก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้คิดอะไรกันแค่ไปเที่ยวหนูก็ขยันขยอจนผู้ชายรับมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรแต่หนูอะแบบไม่โอเคมันไม่ใช่อ่ะค่ะหนูก็อยากจะบอกว่าก็ถ้าให้โอกาสแล้วก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้ไม่ว่าจะไปมีคนอื่นหรือกลับไปหาคนเก่าหรือว่าถ้าอยากจะกลับไปหาคนเก่าก็ให้บอกเลิกเราก่อนหรือว่าถ้าอยากมีคนใหม่ก็ให้บอกเลิกเราก่อนไม่ใช่แบบคบกับเราอยู่แล้วก็ไปมีคนใหม่หรือว่ากลับไปหาคนเก่าคือเราไม่โอเคค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ